สวัสดีครับผมบูวันนี้นะครับผมจะมาเล่นแจ็คในตำแหน่งจังเกิลโอเคเรามาลุยกันเลยแจ็คจังเกิลนี่มาพูดถึงสกิลในการแก๊งอะไรกันนิดนึงนะต้องบอกก่อนเลยว่าแจ็คจังเกิลนี่เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะแก๊งง่ายนะเพราะว่าเวลาการแก๊งเวลาแก๊งของแจ็คเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับจังเกิลตัวอื่นอย่างจังเกิลเก่าๆนะตัวง่ายๆก็อย่างจาวันโฟมันต้องปักธงแล้วพุ่งเข้าไปใช่ไหมคือมันต้องกะให้โดนอ่ะให้น็อกอัพให้โดนนะมันถึงจะแก๊งได้หรือลีซินก็ต้องโซนิกเวฟให้โดนอะไรประมาณเนี้ยแต่อย่างแจ็คอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นตัวที่ง่ายตรงที่ว่ามันไม่ต้องกะอะไรเลยคือเวลาเราไปแก๊งเรากระโดดใส่ถ้ากระโดดถึงก็คือแก๊งได้ถ้ากระโดดไม่ถึงก็คือเดินกลับไปฟาร์มต่ออะไรประมาณเนี้ยผมเลยมองว่าแจ็คก็ค่อนข้างที่จะฟาร์มง่ายนะเหมาะสำหรับคนที่ยังเล่นป่าไม่ค่อยโหดแล้วก็ยังแก๊งไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะครับเอาตัวที่แก๊งง่ายๆมาก่อนก็โอเคนะผมจะอัพมาเป็นท่า3ก่อนนะครับผมยังไม่ได้จับตรงนี้เลยว้าวผมเจอคลาสสิกโอเคเอ้าผมอัพสกิลผิดไม่เป็นไรนะคือที่จริงมันต้องอัพท่า2ก่อนนะเพราะว่าท่า2นี่ค่อนข้างที่จะคูลดาวน์เร็วกว่าและทำให้แจ็คฟาร์มง่ายกว่าเพราะท่า2นี่สามารถทำดับเบิ้ลสไตล์ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหาค่อยๆฟาร์มไปก่อนท็อปเลนเป็นเลนก้าฮะอาริเอดีซีเนี่ยมาแปลกนะเกมนี้แต่ผมก็เคยเห็นมีคนเอาอาริไป ADC อยู่ช่วงหนึ่งนะถามว่ามันโหดไหมมันก็พอได้นะผมว่าแต่ก็ต้องมารอดูนะว่าอาริตัวนี้นี่จะโชดหรือเปล่าพยายามฟาร์มไปก่อนโอเคมาท่า3ผมมาละผมต้องระวังคาซิกอินเวดพอสมควรเลยเนี่ยเพราะว่าคาซิกนี่มันเก่งอ่ะมันเก่งกับตัวที่แบบว่าอยู่ในป่ากับมันคือถ้าสกิลแรกของคาซิกครับมันมีข้อดีตรงที่ว่าถ้าศัตรูอยู่ห่างจากแชมเปี้ยนอย่างเงี้ยหรืออยู่ห่างจากพรรคพวกอะไรประมาณนะครับเขาจะสร้างความเสียหายแรงขึ้นนะแรงขึ้นเยอะมากเลยอ่ะถ้าป่าของคาซิกกับถ้าแรกอ่ะก็ต้องระวังนิดนึงแต่ไม่น่าขึ้นมาอินเวดผมแล้วแหละน่าจะไม่มีอะไรฟาร์มสบายๆไปก่อนบนบวกหนักมากน่าจะได้นะเอาวะเดี๋ยวสู้เฟิร์สบัตไปครับสวยงามผมน่าจะแก๊งกลางได้หรือเปล่าแต่ไม่น่าได้นี่ไงครับเมื่อกี้เอ็กโคแบบไม่มีเลือดเนาะแล้วคาตายเอาเอ็กอีกไนท์มาด้วยอ่ะผมจะเน้นอัพเป็น5-2น่าจะโอเคสุดฟาร์มคีไปก่อนครับระหว่างที่โอ้เจ็บเองคาตาสกินนี้สวยมากเลยนะโอเคเอ็กโคมาละต้องคืนเลนให้เขาไปตามสภาพแต่บนนี้บวกกันบ่อยมากเลยอ่ะยาสุโอน่าจะได้นะเฮ้ยมีฮิวเย็ดอ้าวตายครับไม่รอดผมขึ้นมาไม่น่าจะทันเลนก้าน่าจะวาร์ปกลับบ้านไปแล้วไม่ทันครับถ้าเรายังแก๊งไม่ได้เราก็ฟาร์มไปก่อนครับพยายามฟาร์มเร็วๆหน่อยแล้วกันแต่แจ็คนี่ก็มีข้อดีนะคือมันเป็นตัวที่น่าเล่นตรงที่ว่า
ช่วงท้ายเกมกับกลางเกมอ่ะมันก็คือถ้ามันมีของอ่ะมันค่อนข้างที่จะ OP อยู่พอสมควรตัวนึงเลยนะแต่ว่าเพชรนี่ผมจะขึ้นมาเป็นเพชรไอ้นี่นะเพชรสีเขียวอ่ะที่บวกเลือดนะแล้วผมจะออกเป็นของเลือดมาด้วยแต่ผมว่ามันก็แรงอยู่ดีนะด้วยความที่ว่ามันไม่รู้สิมันแรงนะถึงจะออกแบบเป็นของเลือดมาตอนนี้ก็ฟาร์มไปก่อนครับADC ข้างล่างเป็นไงบ้างดีเลนสูสีนะกลางก็โอเคอยู่ท็อปเลนนี้ค่อนข้างจะกดได้อยู่นะโอเคผมจะออกมาเป็นสมัยสโลหรือว่าสมัยตีแบบตีเจ็บอะเอามาเป็นอันนี้ดีกว่าเน้นแรงแล้วก็ขึ้นมาเป็นเพชรเวทเอ้ยไม่ใช่เพชรสีเขียวเพชรเลือดต้องบอกแบบนี้วิชั่น1อันรอดไหมเอ่ยรอดครับไปล่างจะดีไหมก็ไม่น่าดีนะไม่รู้จะแข็งไหนเหมือนกันนะเดี๋ยวฟาร์มก่อนแล้วกันแต่ผมจะพยายามบอกเสมอนะเวลาอัดคลิปเวลาผมเล่นจังเกิลก็จะบอกว่าสำหรับจังเกิลนี่วิชั่นสำคัญมากนะครับคือเราควรจะซื้อติดมาสัก1ชิ้นแล้วก็เอามาปักกันไว้ก็ดีนะครับเอ้ายาโอโดนคาซิกปาดไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมกำลังไปทุบปลายสวยงามสวยงาม1ตัวคุ้มแล้วครับเมื่อกี้อาลีไม่แฟดนี่แสดงว่าเขาน่าจะไม่มีหรือผมว่าน่าจะกดทันนะแต่ผมว่าน่าจะไม่มีแฟดแล้วแหละเมื่อกี้ก็เป็นโชคดีของเราไปครับเหมือนคาตามาวอร์ดตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยเอโคเดี๋ยวไม่น่าทันครับผมว่าน่าจะรอเฮ้ยคาซิกเอโคไม่น่ารอดอีก1ตัวครับรอตุ๋ยได้ไหมคาซิกน่าจะมาเอาเลสนะผมว่าเอ้าทำไมไม่รอตรงนี้อ่ะไม่รอตรงนี้แล้วโอ้ต้องแฟดครับจังหวะอย่างนี้นี่ต้องได้โอ้โหผมไม่คาตาแฟดไปแล้วโอเคได้อยู่เทเลพอร์ตมาซ้อนผมต้องเอาตัวรอดก่อนนะต้องปล่อยตายไปอย่างน้อยก็ไม่ตาย2คนน่ะเมื่อกี้นี่อายแป๊บนะคือผมกดผิดจะกดปักวอร์ดไปกดไปกดอันติแย่มากเฮ้ยผมน่าจะแกงกลางได้นะเนี่ยคาตาแฟดไปแล้วถ้าคาตายังแบบว่ายังอยู่นะโอ้โหวิชั่นน่าจะกลับน่าจะไม่สู้ขึ้นไปซ้อนบนดีกว่าโอ้โหเลนก้ามาปากวอดแน่เลยยังครับมาแล้วยาสุโอผมมีเลนอ่ะน่าจะสบายสวยงามมากยาสุโอเนี่ยครับมันเป็นตัวที่แจ้งง่ายนะแจ็คลองเล่นกันดูนะผมว่ามันโอเคอ่ะมันโอเคตรงที่ว่าถ้าแรงมันไม่ต้องกะอะไรเลยอ่ะคือเราแค่ไปแก๊งเรากดควงแล้วเราก็กระโดดไปถ้าถึงก็กดสตันอีกรอบนึงถ้าไม่ถึงก็กลับ
ง่ายดีนะอืมผมว่าโอเคนะง่ายง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะโหดอยู่นะแต่ทีมนู้นน่ะที่ต้องระวังเลยคือคาตา1ตัวแน่ๆเลยครับอย่างคาซิกก็น่าจะแรงอยู่นะแต่ก็ยังไม่อะไรมากครับผมอ้อมกลางได้ปะอื้อหือวิชั่นอีกแหละไม่ให้โอกาสผมแก๊งเลยนะคาตาเนี่ยคาซิกมาครับไม่น่าเอาขอกระโดดเกาะโอเคใจเย็นโอเคสวยงามครับพอผมเน้นท่า2เสร็จก็ตามคงจะเป็นท่าแรกเนาะเพราะว่าเราเน้นแรงอ่ะอืมเอาแรงไว้ก่อนแรงเข้าแรกอะไรประมาณนั้นเหมือนคาตาจะมาซ้อนทีเดียวสวยงามไอ้โคอารีได้ไหมเอ้าเอาไปไหนไม่น่าทันนะตัวนี้ไม่น่าทันมังกรเลยแล้วกันจังหวะมาขนาดนี้น่าจะได้สบายๆแล้วล่ะมังกรตัวนี้ไม่น่ามีใครมาขัดแข้งขัดขวาขัดขวาขัดขาโอ้ยโอเคมาต่อเลยดีกว่าผมไม่มีมานานะพี่ควายออกมาเป็นเพชรอันนี้เสริมความ OP รองเท้ากันเวทไปเลยแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นมาเป็นไอเทมชิ้นนี้เลยครับมันได้เวทด้วยแล้วมันน่าจะเหมาะกับแจ็คณแพทปัจจุบันนะเฮ้ยเหรียญก้านี่สู้ยาโอมไม่ได้เลยมึงเนี่ยเฮ้ยแต่ CS2C กันอยู่นะน่าจะขาตาขึ้นไปได้ครับสวยงามเอ้าแต่ผมซื้อวิชั่นมาผมลืมปากนี่ทุเรศมากเลยแนะนำคนอื่นบอกให้ซื้อวิชั่นมานะซื้อมาเก็บไว้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมน่าจะลงล่างต้องรอพี่ควายก่อนไหมหรือว่าไงต้องรอก่อนนะผมว่ารอก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอพี่ควายมาก่อนไปพร้อมกันไปพร้อมกันผมอยากเอาอาลีก่อนสวยงามอาลามแท้จับครับจับเกมนี้นี่เรื่อยๆไปก่อนนะที่ผมอยากจะบอกว่าที่ผมออกเพชรสีเพชรเลื่อนมาเนี่ยเพราะว่าผมว่ามันเสริมความ OP ให้กับแจ็คนะพวกตัวที่มันแรงอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องออกแรงเพื่อที่จะให้มันแรงขึ้นไปอีกนะแต่สิ่งที่เราน่าจะทำให้กับมันก็คือทำให้ตัวมัน OP ด้วยที่ว่ามันจะไม่มีใครสามารถยืนแรงมันได้ครับนึกภาพถ้าแจ็คแบบแรงแล้วถึกดิมันจะเป็นอะไรที่สู้ยากนะนึกภาพถ้าผมแรงเดียวแล้วผมไปสู้กับคาซิกอะคาซิกปัดผมก็เจ็บนะมันก็อยู่ที่จังหวะแหละอย่างเงี้ยแต่ถ้าผมถึกด้วยผมแรงด้วยก็ลองดูครับคาซิกนี่หมดหวังนะอ้อมนะครับจังหวะนี้ต้องอ้อมน่าจะไม่รอดสวยงามคาตาลงมาคาตาลงมามันมีคาตาลงมานะใช่คาซิกลงมาด้วยโอ้โหเล่นกล้ามาตึมโป๊ะเราสวยงามมากพี่ควายไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าระวังนะระวังโอ้โหพี่ควายผมนี้ไม่ธรรมดาครับเล่นดีนะเล่นโอเคเลยอะจังหวะเกิดเป็นแจ็คต้องฟาร์มดิรออะไรอะมีอะไรฟาร์มได้ฟาร์มอ
เหมือนคาตาจะขึ้นไปนะผมซ้อนเนี่ยโอก่อนติ๊กบอกเพื่อนโอ้ my god oh my god รู้สึกว่าจะมีคาซิกกับเลนก้าคาตาจะมีคนอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่น่ามีนะผมน่าจะเผชิญหน้ากับคาตา2ต่อ2จ้าเอน่าจะได้นะโอ้ถ้าเลนก้าไม่มีอันติก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาน่าจะรอดแล้วแหละโอเคเป็นการว่าดึงเลนก้าจากบนมาหากลางได้อีกนะคุ้มนะเนี่ยคุ้มมากบอกเพื่อนก่อนว่าเลนก้าไปหานะแต่พอมันด้วย6นี้แจ็คก็ถือว่าฟาร์มง่ายอยู่นะเพราะว่าพาสซีฟอันติแจ็คก็จัดว่าเด็ดอยู่นะเหมาะสำหรับการฟาร์มพาสซีฟอันติแจ็คก็คือแบบว่าเราตี2ครั้งพอตีครบครั้งที่3อ่ะมันจะเหมือนติดแตกอ่ะติดแบบเป้งอะไรประมาณนั้นอ่ะใช่คือตีไปมันจะติดสแต็กที่ศัตรูก่อนนะครับแล้วถ้าครบทีที่3มันก็จะเหมือนทำดาเมจเพิ่มอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองให้ดู1 2ไม่ได้ติดที่ศัตรูนี่ติดที่เรา3เห็นมั้ยครับ1 2 3 1 2 3เนี่ยครับก็ฟาร์มง่ายนะมันเป็นพาสซีฟด้วยเฮ้ยโอ้โหดไปเปล่าโอ้เฮ้ยโอ้หมดไปเปล่าเฮ้ยโอ้โหนี่มันแผนล่อในตำนานโอ้โหบนล่างดันอย่างนี้ผมว่าเกมนี้น่าจะง่ายๆเลยนะเฮ้ยเลนก้ามาว่ะปกป้องยาโอแป๊บลงมาติดตันต่อเอ้าโอ้โหไม่ทันเขามีหอนอ่ะเสียหายครับเมื่อกี้อ่ะคือกะใช้ให้คุ้มสุดแล้วนะคือพอเลนก้าลงมากลับดีกว่าไม่มีนะพอเลนก้าลงมาอะไรเราก็ปัดสตันให้ต่อแล้วนะหรือว่าผมช้าไปหรือว่าพอดีแล้วไม่รู้เหมือนกันนะแต่เมื่อกี้พยายามทำเต็มที่สุดละอ้าวโหข้างล่างตายหมดเลยโอเคกลับบ้านมังกรตัวต่อไปมังกรเมคาถามว่าจำเป็นไหมก็จำเป็นนะบัฟทุกบัฟมันก็จำเป็นอ่ะต่อไปจะเป็นของเลือดผมว่าผมจะออกเป็นค้อนน้ำแข็งก่อนเลยนะอยู่ไหนเอ่ยมันได้เลือดเยอะดีอ่ะแล้วมันมีดาเมจมาให้นิดหน่อยก็โอเคนะผมชอบนะว่าจะออกเป็นคอนน้ำแข็งเสร็จแล้วก็ Trinity Force น่าจะ OP อยู่นะเนี่ยคอนน้ำแข็ง Trinity Force แล้วอย่างสุดท้ายเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีนึงแล้วกันเลนก้านี่รู้สึกว่าจะรอตุ๋ยอย่างเดียวนะ CS ไม่เดินเลยต่างกับยาโอมากครับที่สกอร์มาดีนะแล้วก็ CS มาโหดครับก็โอเคนะพี่ควายมาแล้วเลนก้านี่ตุ๋ยบนยาวครับโอ้โหสวยงามมากทีมผมต้องล่างยาวแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นเอาป้อมล่างดีกว่านะไม่น่าเอากลางนะต้องกันบนคนหนึ่งกันหนึ่งต้องไปหนึ่งคาซิกมีกระโดดอ่ะไม่น่ากระโดดไปหาคาซิกหรอกเราเอาป้อมของเราไปดีกว่าผมโดนชามโอ้โหไม่แรงเลย
คนละความรู้สึกกันเลยนะไอ้เราก็แบบโหโดนชามต้องเจ็บอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอันนี้ไม่นะโดนชามแล้วไม่แรงเลยก็อย่างว่าเนาะเขาเล่นเป็น AD มาแปลกไงมาแปลกขอสมัยทีนึงนะเอาแล้วก็มารอตุ๋ยดีกว่าหืมมาเต็มไม่ทันเอาเป็นเลนก้าได้ไหมได้สวยงามเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยแต่นามินี่บางมากเลยนะแล้วไม่มีท่ายกผมด้วยผมกระโดดได้ทุกเมื่อเลยเนี่ยครับคือข้อดีของคาซิกนะมันปาดตัวที่แบบว่าอยู่แยกกับเพื่อนอ่ะค่อนข้างจะแรงเลยแหละโอ้โหยาโอเราแรงมากมีหัวล้อใส่มีหัวล้อใส่นะหัวล้อใส่เขาแต่ก็เอาไม่ได้อยู่ดีนะเนี่ยผมว่าผมเปลี่ยนจากเกาะวอร์ปเป็นนี่ดีกว่าเหมือนทีมนู้นคงจะสู้ไม่ได้อย่างสิ้นเชิงนะผมว่าป่ะต่อผมมีเลือดขนาดนี้นี่มันจะไหวไหมคาซิกมันน่าจะปาดแรงนะไม่มีเกาะมันมีอะไรที่บวกเกาะแล้วแบบว่าได้พลังโจมตีบ้างอ่ะมีไหมไม่น่ามีนะถ้ามีมันก็คงจะเกียนแล้วแหละแต่กลางล่างเราได้แล้วอ่ะไปช่วยเพื่อนบนเนี่ยหรือผมดันกลางไปอีกย้ำไม่เอาดีกว่าย้ำไปก็ได้นะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโดนนะเหมือนโดนไล่พอวิ่งไปเขาก็วิ่งกลับกันผมว่าได้แล้วล่ะป้อมบนเพราะว่าฝั่งนู้นนี่ต้องมากันอ่ะต้องมากันกลางอ่ะไม่งั้นแตกหมดสวยงามคือเกมตอนนี้เราทำกันมาดีแล้วไงคือยังไงเราก็น่าจะได้เปรียบนะโอกาสแพ้เราน้อยมากแฟดเลยอ่ะไอ้โค่แซวแค่พอหอมปากหอมคอนะเฮ้ยถ้าเราเอาบาลอนอ่ะได้อยู่นะเฮ้ยแต่ต้องอยู่เป็นเพื่อนยาโอนะจริงไม่งั้นเดี๋ยวยาโอเหงาแย่แต่ผมว่าเราควรจะเอาบาลอนคาตาไม่คุ้มเลยครับทีนี้ไม่น่าเล่นเป็นเพื่อนยาโอเลยเราน่าจะไม่น่าบ้ายอแล้วไปเอาบาลอนเนาะเฮ้ยแต่เราได้เปรียบอยู่แล้วอะตอนนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรขอน้ำแข็งได้ยังเนี่ยยังเรารอเอาบาลอนแล้วเราก็เอาบาลอนมาดัน3ทางเนี่ยโอกาสที่เราจะชนะง่ายๆนี่ก็มีเยอะอยู่นะเมื่อกี้ผมโดนดาเมจอะไรไปบ้างทั้ง2อย่างเลยเนาะทั้งคาซิกทั้งคาตาลิน่าก็อยู่อย่างสุดท้ายผมรู้แล้วผมจะออกอะไรผมออกเป็นตายเกิดดีกว่าเนาะได้เกาะด้วยแล้วเราก็มีเลือดเยอะอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นก็โอเคนะเหมือนเพื่อนจะรอเอามังกรโอเคงั้นเพื่อนเอามังกรเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยบาลอนเลยผมเอาเช็ควอร์ดรอแล้วกัน
ถอยก่อนดีกว่านะเพราะว่าทั้งคาซิกทั้งเลนก้าเลยตามด้วยนี่เลยลูกพี่เหมือนยาโอจะยื้อไปข้างล่างให้ใช่ไหมโอเคยังไงยาโอเขามีเทเลพอร์ตอยู่แล้วอะพวกท็อปเลนอะพยายามอยู่แยกกับเพื่อนก็ดีนะเหมือนแบบถ้าเรามีเทเลพอร์ตนะหมายถึงท็อปเลนที่มีเทเลพอร์ตครับเราอยู่แยกกับเพื่อนแล้วเราก็แบบคอยเทเลพอร์ตมาซ้อนก็ได้นะแล้วเราก็ทำอย่างอื่นแบบดันเลนทำนู่นทำนี่ไปอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ใช่ไปตายนะโอ้ทีนี้เราดัน3ทางแล้วน่าจะสบายสบายเดี๋ยวเราออพร้อมเพื่อนเลยครับสามทางนะนั่นน่าจะเจ๋งเลยอะเราต้องมียาโอบไหมเวลาออมมีก็ดีแต่ไม่มีก็น่าจะไหวหรือเปล่าอันนี้คือการประมาทนะรอไหมหรือว่ายื้อไว้เดี๋ยวเอ้ยยาโอบมีเทเลพอร์ตอีกเราก็ดันไปเลยมาไม่เอาว่ะโอเคหนึ่งตัวเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเอโคได้ไหมเอ้ยอ้าวอย่างนี้ก็เสร็จดิเอาจะโหร้ายไม่ทันเฮ้ยเผยคำพูดที่ชั่วร้ายแบบนี้ออกมาได้ไงเฮ้ยช่วยไม่ทันเออต้องงี้เอาให้หมดเอาให้หมดเนี่ยเรายื้อ3ทางเลยนะคือเขายังไงก็กันไม่ได้นะผมมองว่ายังไงก็กันไม่ได้นะนี่ขนาดมาทางเดียวอยู่นะแล้วเรามีบาลอนเนี่ยแล้วบนมาอีกอ่ะเดี๋ยวผมเอาบาลอนไปใส่ปังเฮ้ยเดี๋ยวใส่กันละสวยงามเนี่ยยังไงเขาก็กันไม่ได้นะสงสัยเกมนี้ก็คงจะชนะแล้วแหละโอเคก็หวังว่าคงจะพอเป็นแนวทางสำหรับคนที่อยากจะเล่นป่าตัวใหม่ๆบ้างแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มเล่นตัวไหนดีเล่นตัวอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเอาแจ็คลองไปคิดดูว่าเฮ้ยเราเล่นสไตล์นี้ของแบบนี้มันจะเหมาะกับเราไหมน่าเล่นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็วันนี้ก็มาเล่นให้ดูเป็นแนวทางนะครับผมส่วนหน้ารูนกับมัตเตอรี่จะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับผมจะอยู่ในเพจ Facebook นั่นเองแต่เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ